สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสรอบเพลย์ออฟนัดแรกโอแซครับเสมอกับแซงเอเตียนไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านโอแซนั้นได้ประตูจากทางด้านของเกตองเปแรงในนาทีที่86ส่วนทางด้านแซงเอเตียนนะครับได้จากทางด้านของเซดูยาซอฟในนาทีที่15จบเกมครับคู่นี้ครับเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเรดิวิซีของเนเธอร์แลนด์นะครับรอบเพลย์ออฟนัดแรกวินเทจนะครับเอาชนะด้านเอเซ่นอักมาไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านของวินเทจนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่22ครับจากโทมัสบูติงหลังจากนั้นครับเกมในต้นครึ่งหลังครับทางด้านเอเซ่นอักมามาตีเสมอครับในนาทีที่59จากทางด้านของจอห์นดี้คาซี่หลังจากนั้นครับเกมทำท่าจะจบลงที่1ประตูต่อ1ครับแต่แล้วครับนาทีที่86ทางด้านของโลอิสโอเปนด้ามายิงให้วินเทจหนีห่างเป็น2ประตูต่อ1จบเกมคู่นี้ครับวินเทจครับเอาชนะทางด้านเอเซ่นอักมาในเพลย์ออฟนัดแรกไป2ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโชซีรีบีอิตาลีรอบเพลย์ออฟนัดแรกครับมอนซ่าครับเอาชนะทางด้านปีซ่าไป2ประตูต่อ1โดยในนั้นนี้ครับทางด้านมอนซ่านั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่9ครับจากดานี่โมต้าหลังจากนั้นครับเริ่มครึ่งหลังมาครับไม่กี่นาทีครับคริสเตียนกิเคียนะครับมายิงให้ทางด้านมอนซ่าหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0ในนาทีที่74เกมทำท่าจะจบลงครับที่ทางด้านมอนซ่าเอาชนะด้านปีซ่านะครับแต่แล้วครับนาทีช่วงทดเจ็บครับนาทีที่93เป็นทางด้านปีซ่านั้นมาได้ประตูจากทางด้านของฟิลิปโปเปล่าจบเกมคู่นี้ครับมอนซ่าเอาชนะทางด้านปีซ่านะครับในเพลย์ออฟนัดแรกนะครับไป2ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ